ดีมันเยอะแยะเลยเรื่องอะไรโอ้ก็กำลังแข่งขันเรื่องของโควิดของเรื่องของวัคซีนนะครับแข่งขันกันไปเอาไม่อยู่หรอกก่อนจะมาใช้มันเป็นตัวใหม่แล้วรู้ไว้บอกให้รู้เป็นตัวใหม่แล้วนะครับนะมันไปตัวใหม่แล้วเชื่อไปตัวใหม่แล้วเชื่อไม่ยอมหยุดหรอกครับโอเคพอจบไปขอบคุณครับขั้นที่สองมาให้นะครับเอาล่ะก็จะเข้าสู่เรื่องราวของประเพณีของเรานะฮะท่านถามผมตอบแล้วนะต่อไปนี้นะครับท่านถามผมก็ตอบถ้าท่านไม่ถามลุงก็จะไปถ้าท่านไม่ถามลุงก็จะไปถ้าท่านถามลุงก็จะอยู่ในจอถ้าท่านไม่ถามลุงก็จะไปออกนอกจอไปไหนไม่รู้แหละว่ากันไปนั้นลุงเอ้ยนะครับลุงเอ้ยมาแล้วจ้าโป๊ะวัคซีนบานปลายนะคืออะไรบานปลายวัคซีนเนี่ยอ้าว3 2ชั่วดูสิอ้าวเป็นงานไปเข้าศูนย์วิจัยครับเข้าศูนย์วิจัยนะเข้าใหม่นะนะลุงงอกไม่ไปเข้าศูนย์วิจัยก็ได้เข้าชื่อศูนย์วิจัยเข้าชื่อศูนย์วิจัยนะครับลบทิ้งกันให้หมดปื๊ดเฟซกด3ขีดเข้าศูนย์วิจัยกดคำว่าศูนย์วิจัยศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมกดตรงนั้นเป๊ะมันก็เข้าได้เหมือนกันนะเป๊ะนี่นี่ก็รูดไปเรื่อยทีนี้ครับตรงไหนเนาะลุงอันนี้มาแล้วสดพอสดเปรี้ยงเมตาฟิสิกส์กับพุทธปรัชญานะครับไอ้โจหัวนี่เมตาฟิสิกส์แต่ผมแปลว่าหายตัวนะครับหมดตัวตนนั่นเองหมดอัตราตัวตนนั่นเองครับอัตราตัวตนมันหมดเกลี้ยงเวลาลุงแปลลุงก็แปลอย่างนั้นนะครับนั่นเมตาฟิสิกส์เอาละท่านมีทางเฟซนะฮะต่อไปก็มีทางยูทูบอีกโอ้บ้านเราดอททีวีมี2ห้องห้องนอนใหญ่เลยที่ว่ามีแต่ห้องนอนห้องนั่งเล่นมีไหมเนี่ยมีห้องนอนห้องนั่งเล่นไหมเนี่ยห้องนั่งเล่นก็เป็นห้องเฟซสิไงนะครับแล้วก็มีห้อง YouTube นี่ไงห้องนั่งเล่นแล้วเราก็มาห้อง YouTube นี่ไงเห็นไหมมาแล้วมาเอาละอึนตื้ออึนตื้อเมื่อไงเช้าเขาคอนะครับหนาวไหมลมหนาวไหมยังชาวเขาคอเขาคอเนี่ยหนาวมากนะเคยไปป่ะเขาคอเนี่ยดูไปกินไปนอนมาแล้วก็แถวนั้นนะไปนอนแล้วมาจากไหนไม่รู้มาจากมันยังมีอยู่ปีนึงรู้สึกจะมาจากกำแพงเพชรสุโขทัยมาผ่านลมศักดิ์เพชรบูรณ์มาแถวนั้นนะครับแล้วก็มาผ่านเขาคอแล้วมันจะนอนอยู่ที่เขาคอได้ขึ้นนะเอาเอาใครถามมั่งหนูผะอืดผะอมจะอ้วกปากจืดแสบตาแดงด้วยค่ะขอให้ไปอยู่กับลุง
ให้หมดช่วยหนูด้วยค่ะขอบคุณขอให้ไปอยู่กับลุงขออย่างไรจะขออย่างไรมันจะไปอยู่กับลุงอ้อนวอนใช่ไหมน่ะเดี๋ยวเสียหัวหมูหัวไก่นะอ้อนวอนระวังให้ดีนะเสียหัวหมูหัวไก่นะจุดทูบไม่รู้กี่ดอกกี่กำนะเข้าใจพยายามเข้าใจภาษาลุงเข้าไว้นะภาษาลุงเนี่ยสื่อเข้ามาภาษาเข้าใจให้ได้ก็แค่นั้นเองไม่ต้องไปแปลความมากนะครับฟังภาษาให้ทันสื่อให้ได้เพียงแค่เข้าใจนั้นก็ทำอะไรล่ะหายใจตามปกติจะให้ดีแบบเร่งรัดก็คืองานประกาศตามสไตล์ของไททันแมนวิธีเร่งรัดคล้ายๆกับให้เข้าถึงหลักชัยเร็วก็คือผลิตพลังงานความร้อนให้มีในตัวมากๆมันจะเป็นการป้องกันไวรัสโคโรนาในหนึ่งก็บอกว่าเป็นการสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาได้ด้วยตัวเราเองนะครับภูมิต้านทานภูมิต้านทานที่เขาว่านั่นนะครับโอเคนะภูมินี้สร้างมันเยอะๆมันเป็นนามธรรมที่เราต้องรู้เองตรงนี้นะครับทำเองรู้เองทำเองเข้าใจเองทำแล้วโอเคไหมเขาให้อยู่ในกรอบพวกนี้ถ้าไม่ทำมันก็ไม่รู้นะมีแต่ฟังๆแต่ไม่ยอมทำเลยทำไปเถอะน้ำหนักจะลดเองด้วยอีกต่างหากนะครับมันจะเผาผลาญน้ำตาลไขมันนะคนที่มีน้ำตาลเยอะๆเบาหวานเบาเปรี้ยวที่เขาว่านะครับไขมันเยอะๆไขมันอุดตันในเส้นเลือดเล็กเส้นเลือดใหญ่นั่นแหละนั่นแหละมันจะไปเผาผลาญมันจะเปลี่ยนไอ้พลังงานที่ว่านี่มันจะไปเปลี่ยนน้ำมันให้เป็นพลังงานเอาพลังงานมาใช้ในการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวเพราะฉะนั้นมันจะกระฉับกระเฉงทำอะไรต่างๆแล้วมันจะว่องไวทันใจอายุ48มันก็เท่ากับ18อย่างนี้เป็นต้นอายุ58มันก็เท่ากับ28อย่างนี้เป็นต้นโอเคไหมครับมันจะเป็นอย่างนั้นโอเคไหมมันจะเหมือนกับรถมันจะรู้เองครับเรื่องนี้รู้เองเข้าใจเองขอให้ทำถ้าไม่ทำมันก็ไม่มีทางที่จะรู้และเข้าใจนะครับงับอากาศนั้นนะฝากเอาไว้ด้วยความเคารพทุกคนนะครับเรื่องนี้ทำไปเถอะครับมันจะล้างเองต่างสารพัดล้างโหยมันล้างภายในล้างสมองสมองมันจะโล่งล้างภายในคือไว้ว่าภายในของเราเนี่ยระบบขับถ่ายก็จะดีใช่ไหมระบบการย่อยมันก็จะดีใช่ไหมอะไรกันมันก็มีแค่นี้กินเข้าไปก็ขับถ่ายแปลว่าระบบการย่อยมันก็จะดีย่อยสลายเร็วๆเนี่ยใช่ไหมครับพออาหารที่เรากินเข้าไปปุ๊บมันอย่าไปคิดมากอาหารคือสสารโอเคอากาศเป็นสสารนะครับโยมอากาศเป็นสสารนะให้รู้ไว้ย้ำอีกทีหนึ่งน้ำก็ยิ่งเป็นสสารหนักพืชก็ยิ่งเป็นสสารสสารหนักสัตว์ก็เป็นสสารสสารและสสารหนักเห็นไหมครับมันย่อยสลายปุ๊บจะกลายเป็นพลังงานเลยงั้นกลับมาเข้าใจในรูปแบบของทำพลังงานซะมันรวบรัดตัดตอนนี้มันที่เรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับเลิกพูดได้แล้วโปรตีนอาหารที่ได้มาจากสัตว์ทุกวันนี้กินสัตว์มากมะเร็งมะเร็งลำไส้นั่นแหละใช่ทั้งนั้นแหละคำว่ามะเร็งลำไส้นี่คือมาจากสัตว์กินสัตว์ทั้งนั้นแหละนะใช่ไหมล่ะยังมาส่งเสริมมันอยู่เหรอตอนนี้ใช่ไหมครับเพียงพอได้ไหมโปรตีนคาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรตก็คือเรื่องของอะไรน้ำตาลน้ำตาลน้ำอ้อยน้ำตาลเนี่ยไหมน้ำตาลน้ำตาลก้นแก้วรู้จักไหมเนี่ยน้ำตาลต้นตาลต้นตาลน้ำตาลต้นตาลนั่นคือน้ำตาลธรรมชาติใช่ไหมครับนะน้ำตาลที่มาจากอ้อยนี่มันตาลนี่คือของหวานที่มาจากธรรมชาติมะม่วงสุกมันก็เป็นของหวานกันไปแล้วของสุกที่มันมีรสหวานน่ะผลไม้ใช่ทั้งนั้นน้ำตาลนั้นนะครับข้าวทุกเม็ดเป็นน้ำตาลหมดข้าวทุกเม็ดเป็นน้ำตาลหมดขนมปังก็ทำน้ำตาลหมดแหละเห็นได้ยังนะมะม่วงดิบก็น้ำตาลเอาเสียวใช่ไหมแต่มะม่วงสุกมันโอ้น้ำตาลเยอะก็แค่นั้นเองเรื่องของมะม่วงครับเรื่องของผลไม้นะเดี๋ยวจะบอกวิธีการกินผลไม้ที่สุดยอดนะครับที่มันหล่นมาจากขั้วน่ะมันหล่นมันเองนั่นน่ะนะไอ้ที่มันหล่นมันโยกแย่ไปตามลมตามกันธรรมชาติหล่นตุ๊บเนี่ยโหรับมันก็กัดกินเลย
มะม่วงอย่างนี้เลยครับนั่นแหละครับสุดยอดของพลังงานพลังงานยังไม่ได้สูญเสียเลยนะฮะดูดออกจากขั้วต้นปุ๊บเข้าปากเราเลยโอ้โหชั้นหนึ่งมากนะหากินได้ครับพวกนี้นะหนึ่งลุงงอกนะข้างหลังบ้านมีต้นตะกบอยู่ใช่ไหมล่ะไปเก็บกินด้วยแหละที่มันสุกๆแดงๆหน่อยนะนั่นแหละกินเยอะด้วยสบายนะนั่นๆๆเออหรือใครจะว่าไงลุงว่าไงนะเพ่ปลูกไว้พวกนี้เป็นอาหารของนกด้วยต้นตะกบนะครับอย่าไปบ่นขี้นกกันแล้วกันกินพวกนี้แล้วโอ้ยดีเอามาล้างให้เรียบร้อยแล้วก็กินหวานดีด้วยครับตะกบนี่หวานดีนะให้ดูโอเคเตเอาเหรอจะมีสอบเข้ามาหรือเนี่ยเอาโทรมาได้เลยครับ02-985-9886ครับนะจะให้เยียวรักษาอะไรคุณอะไรคุณบอกมาตรงนี้คุณแก้วตาเหรอมีอะไรเหรอคุณแก้วตาคุณยายสาวแก้มแดง คุณแก้วตาสาวน้อยสาวน้อยแก้มแดงอ้าวเฮ้ยหายไปไหนเฟซหายไปไหนรอไปก่อนเฟซเหรอรอไปก่อนเหรอเฟซเอาเข้าไปอ้าวถามมาแล้วทางด้านทางนั้นเฟซนะถามมาอยู่ตู่ว่าไงเอาเลยโทรมาจริงโอ้โทรมาจริงเอาจริงเหรอเอาจริงเลยเนี่ยชวนครับผมสวัสดีครับช่วงไอถึกถึงเจ็บหน้าอกแล้วปวดหัวขมับข้างซ้ายเวลามันไม่ไอมันก็ว่างเว้นเป็นนิ่งๆไปเลยที่ฉันช่วยมาแล้วตอนนี้เสียงก็ยังไม่หาย